ไปดูสตาร์บัคที่เคยใหญ่ที่สุดในโลกฮัลโหลทุกคนพบกับช่องนี้มั้ยเจอกันอีกแล้วนะครับใช่วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูสตาร์บัคที่เคยใหญ่ที่สุดในโลกใช่ก็คือทำไมเราถึงพูดอย่างเงี้ยว่าเคยใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยวันเนี้ยก่อนตอนเที่ยงอ่ะเราก็เพิ่งเสิร์ชเราก็แบบเอ้ยมันยังใหญ่ที่สุดในโลกอยู่หรือเปล่าแล้วก็เลยลองเสิร์ชดูสรุปว่ามันไม่ได้ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วใช่ซึ่งสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่ชิคาโกเขาบอกว่ามี5ชั้นเลยซึ่งที่นี่มีแค่2ชั้นเองก็คือมันเป็นสตาร์บัคสาขาเรียกว่าอะไรครับสตาร์บัครีเซิร์ฟโรสเทอรี่ครับผมอ่านถูกไม่ถูกขออภัยด้วยไม่รู้เหมือนกันก็คือมันเป็นมันจะต่างกับสาขาธรรมดาอยู่ก็คือตรงนี้สาขาธรรมดาก็เป็นขายกาแฟทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าในสาขาสตาร์บัครีเซิร์ฟโรสเทอรี่เนี่ยก็คือข้างในเนี่ยเขาจะมีเหมือนให้ดูวิธีการทำกาแฟให้เห็นคั่วกาแฟหรือว่าแบบมีที่นั่งหรือว่าเมนูก็จะต่างออกไปด้วยเหมือนเป็นแบบโรงงานคั่วกาแฟอะไรไม่รู้ของเขาอะแบบอยู่ข้างในแบบใหญ่มากนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูกันครับผมไปดูกันเลยนี่นะคะใครจะตามมาก็นั่งรถไฟใต้ดินลงที่สถานีนะคะเวสหนานจิงโรดทางออก11แล้วก็จะเจอกับสตาร์บัคเลยตอนนี้เราอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าแล้วนะคะทุกคนถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแต่ว่ามันก็ยังใหญ่ที่สุดในจีนอยู่ใช่ครับใหญ่ที่สุดในจีนก็เอาเรื่องเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตอนนี้เราก็เข้ามาถึงโซนแรกนะครับโซนแรกก็จะเห็นเลยว่าเป็นโซนของ Pairing Bar ครับก็จะเป็นเหมือนเขาจะเสิร์ฟกาแฟให้เราตรงนี้แล้วก็จะมีพวกกาแฟช็อตแล้วก็มีไอศกรีมโปะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเมนูที่เรียกว่าในสตาร์บัคสาขาทั่วไปเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นกันก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยว่ามันก็จะมีเครื่องทำกาแฟแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูเมนูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ด้านหลังเหมยอ่ะมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ปกติก็จะเป็นแบบพวกบาร์เทนเดอร์ชงเหล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มันก็จะเป็นแบบบาร์เทนเดอร์ที่มาชงกาแฟให้เราอะไรใช่คือฟีลลิ่งมันก็เหมือนเราไปบาร์ไปกินค็อกเทลแต่ว่านี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมที่แบบแตกต่างออกไปใครชอบก็น่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นเหมือนพวกโซนที่เขาขายพวกของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยนี่มีเสื้อด้วยนะครับมีเสื้ออันนี้เป็นเหมือนเสื้อยีนตัวละประมาณ799หยวนก็อยู่ประมาณ 4,000 บาทช็อปเอาเข้าเรื่องโอเคทุกคนตอนนี้เราไปถึงไฮไลท์ที่แบบเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะคะก็คือมันจะคล้ายๆเป็นโรงงานคั่วกาแฟขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางร้านเลยข้างหลังพาไปดูนะคะก็จะมีเหมือนเป็นแบบกาแฟที่ต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดเรามานั่งสักพักเนี่ยบางทีถ้าเกิดเป็นช่วงถึงเวลาที่เขาคั่วกาแฟเราก็จะได้ยินเสียงกาแฟที่เขาคั่วเนี่ยเมื่อกี้เริ่มมาแล้วแล้วก็เหมือนจะมีท่อตามข้างบนมันจะเหมือนแบบไหลเห็นไหมเอานี่ไม่ใช่อันนี้ท่อไฟขอโทษทีครับนี่ๆๆๆไฟตรงนี้นี่มันจะมีเหมือนเป็นท่อเนี่ยทุกคนแล้วก็จะแบบเหมือนส่งกาแฟขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะผ่านท่อตรงนี้หมดเลยเท่มากเนี่ยพี่เสิร์ชข้างในให้ดูนี่ก็จะมีเหมือนเป็นกระสอบกาแฟหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบเครื่องคั่วที่เขาแบบหมุนๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ใช้งานจริงนะทุกคนจะมีกาแฟไหลปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไหลมาตามท่อเนี่ยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเอาปากไปลองก็จะได้กินได้ด้วยลองเล่นโอเคทุกคนเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟแล้วก็สั่งขนมกินนิดหน่อยกันดีกว่าไปกัน
Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. สั่งเป็นอะไรครับเมื่อกี้สั่งเป็นสตรอเบอรี่อะไรสักอย่างครับแล้วก็มีอะไรขนมมีพิซซ่าอ๋อแบบมันเหมือนเป็นพิซซ่าเล็กๆอ๋อโอเคทองทองแต่ราคาไม่เล็กนะครับนี่ทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่ากาแฟมันจะไหลมาตามท่อคือมันจะตามมาท่อนี้ใช่ปะแล้วมันก็จะมันหล่นลงตามไปนี้โอ้น่ากินมากโอเคตอนนี้เราก็มานั่งรอกาแฟกันอยู่เมื่อกี้เหมยสั่งเป็นแบบลาเต้ใส่น้ำผึ้งอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะคะขอแนะนำมาราคาประมาณ58หยวนก็แก้วละประมาณเกือบ300บาทนะคะก็เดี๋ยวเราไปชิมกันชิมพิซซ่ากันเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟที่เราสั่งมากันดีกว่านี่โอ้ยแก้วใหญ่มากอร่อยอ่ะเหมือนตอนแรกมันสั่งมันใส่เป็นแบบน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนสั่งอ่ะบอกเขาว่ามีกาแฟไหนที่แบบรสชาติหวานหน่อยแล้วก็ไม่ขมมากอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำอันนี้มาอร่อยอ่ะไม่เคยกินรสชาตินี้เป็นยังไงอร่อยไหมสตรอเบอรี่พาซ่าแล้วก็มีเหมือนเนื้อสตรอเบอรี่ข้างในคือรู้สึกว่าเขาน่าจะผสมอะไรเยอะมากเลยแต่เราแยกไม่ออกรู้ว่าอร่อยแต่ราคาแบบนี้ก็ควรจะอร่อยนี่ก็เป็นอีกสถานหนึ่งที่คิดว่าสวยที่สุดตั้งแต่เคยมาเนาะแล้วก็นอกจากไอ้ Starbucks Reserve อันนั้น Roastery ใช่ไหมเขาก็ยังมีสาขาที่โตเกียวที่นิวยอร์กที่อะไรอ่ะชิคาโกที่เราบอกไปว่าใหญ่ที่สุดหรือว่ามิลานพวกญี่ปุ่นเนี่ยโตเกียวโดยรวมก็ประมาณนี้แต่จริงๆอย่างเหมือนที่ว่าเป็นสตาร์บัคที่รู้สึกว่าสวยที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเนาะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดใครเป็นแบบแฟนคลับสตาร์บัคเนี่ยน่าจะแบบชอบที่นี่กันมากๆเพราะว่าที่นี่แบบนอกจากจะใหญ่แล้วเขายังมีพื้นที่ให้นั่งเล่นนั่งดื่มกาแฟนั่งหนังสือเป็นสเปซในการแบบการทำงานอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วคือประเด็นคือวิวที่เขามีอ่ะคือสวยมากอะไรเงี้ยแล้วเมนูเขาก็หลากหลายใช่แต่ว่าตังอะไรเงี้ยเยอะมากฉันรู้สึกว่าไอ้สตาร์บัคส์รีเซิร์ฟโรสเทอรี่อะไรเนี่ยที่แรกที่เคยมีนี้น่าจะอยู่ที่ซีแอตเทิลใช่ก็คือซีแอตเทิลเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนสตาร์บัคจริงจะรู้ว่าตั้งแต่ปี1971นะผมถ้าจำไม่ผิดก็คือเขามีสตาร์บัคสาขาแรกอยู่ที่เมืองนี้แล้วก็เป็นสาขาแรกของเจ้าแบรนด์นี้ด้วยก็มันที่เซี่ยงไฮ้มันก็เคยเป็นที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาก่อนแต่ว่ามันก็เพิ่งถูกแซงไปปี2019เป็นที่ชิคาโกเขาบอกว่าอันนี้คือเรามี2ชั้นใช่ไหมแต่ที่นู่นเขาบอกว่ามี5ชั้นเราก็ไม่เคยไปนั่นแหละอย่างไรก็ยังเป็นอันดับ1ในจีนแล้วก็เป็นอันดับ2ของโลกอยู่โอเคงั้นเราปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะโอเคครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรอย่าลืมติดตามช่องวีเหมยกด Subscribe ปุ่มแชร์ปุ่มไลค์ปุ่มอะไรกดหมดแต่อย่ากด2ที่แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย